ูรูมืออาชีพวันนี้นานาอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะวันนี้เราสองคนมีฟรุตเค้กมานำเสนอคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะนำเสนอขออนุญาตขอความรู้คุณพ่อก่อนเนื่องจากเป็นกูรูด้านการทำขนมจริงๆฟรุตเค้กเนี่ยค่ะลักษณะที่ดีของฟรุตเค้กเนี่ยมันเป็นยังไงคะป้าก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ากว่าเราจะทำฟรุตเค้กได้นั้นมันเสียเวลามากฟรุตเค้กที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ำตาลทั่วกันทั้งชิ้นนั่นแสดงว่าผ่านการอบมาอย่างไฟสม่ำเสมอไฟแรงเกินไปขนมจะไหม้เพราะฟรุตเค้กจะมีปริมาณน้ำตาลระดับหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นอบจะต้องใช้ไฟต่ำอบนานเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ออกมาเสมอแบบนี้ข้อต่อไปนะครับเมื่อหั่นลงไปเสร็จแล้วเนื้อเค้กเนี่ยจะดูเป็นทรงสวยแต่ไม่ได้แข็งต้องมีความนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยเหล้าลำผลไม้และน้ำผึ้งและที่สำคัญผลไม้จะต้องกระจายทั่วทั้งชิ้นไม่ใช่มีผลไม้ปลับปลายแล้วก็มีแต่เนื้อเค้กแล้วตัดออกมาก็ล้วนซุยหมดมันเป็นลักษณะของฟรุตเค้กที่ไม่ดีฟรุตเค้กที่ดีหั่นบางๆชิ้นเดียวก็สามารถจิบจับมาตั้งได้เห็นหน้าตัดของผลไม้ได้อย่างชัดเจนหอมกลิ่นน้ำผึ้งกลิ่นของผลไม้แล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศที่ใส่ไปอย่างพอดีที่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมเวลาหมักผลไม้เนี่ยเราใส่ผลไม้8อย่าง10อย่างจะหมักรวมกันสีจะตุ่ยไปหมดคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราจะต้องหมักผลไม้เนี่ยแต่ละชนิดแยกกันเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นลูกเกดสีเหลืองเห็นลูกเกดสีดำเห็นเชอร์รี่เขียวเชอร์รี่แดงต่างๆอย่างชัดเจนและบรรดาพวกถั่วต่างๆเราใส่แค่ข้างบนเพราะถั่วมีไขมันค่อนข้างสูงเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานานๆคุณอาจจะได้กลิ่นออกซิไดซ์กลิ่นหืนของถั่วเล็กๆถั่วเราต้องอบล้างก่อนทำความสะอาดอบจนแห้งสนิทแล้วก็แต่งที่ผิวหน้าเท่านั้นโอ้โหมันยุ่งยากนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เค้ก2 อย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันนะอันนี้ต้นตำรับคุณผู้ชม6ปีที่ทำขายไปไม่อยากจะบอกว่าเป็นหมื่นชิ้นแล้วนะคุณผู้ชมไม่เคยขึ้นราคาเลย เป็นฟรุตเค้กต้นตำรับที่อร่อยมากเพราะมีกลิ่นของเครื่องเทศหอมเหล้ารำที่เราหมักไว้อย่างดีเราเอจจิ้งคือหมักบ่มก่อนออกไปขายไม่ใช่ทำปุ๊บขายปั๊บนะคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยราคา850บาทต้องบอกเลยว่าไม่เคยขึ้นราคาเลยตอนนี้เนย5กิโลแท่งก็พันกว่าบาทแล้วก็ไม่อยากจะบ่นนะคุณผู้ชมนะอันนี้ใช้ผลไม้หลายอย่างผลไม้เชื่อมผลไม้แช่อิ่มแล้วก็ผลไม้แห้งตามธรรมชาติเป็นอะไรที่คนไม่ได้มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลสามารถรับประทานได้เปิดใจเถอะครับฟรุตเค้กไม่ได้หวานจนกระทั่งน่ากลัวจนเกินไปและฟรุตเค้กที่ดีนั้นรับประทานเสร็จแล้วอร่อยถูกใจโดยไม่ต้องแต่งหน้าด้วยครีมไม่ต้องมีแยมมีอะไรเลยแค่หั่นมาชิ้นเดียวกับเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นคุณผู้ชมจะติดใจนะครับและใครก็ตามที่แบบสวสูงวัยหน่อยไม่อยากมีปริมาณน้ำตาลเยอะคงต้องเลือกฟรุตเค้กกล่องสีขาวแบบนี้อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายหรืออะไรเลยมีความหวานจากอินทผลัมและผลไม้ตากแห้งและน้ำผึ้งนิดเดียวเท่านั้นพร้อมกลิ่นเครื่องเทศมากบอกได้เลยว่าอันนี้รับประทานเสร็จแล้วไม่ต้องมีกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาลว่าจะสะสมสูงจนเกินไปสำหรับใครที่รักห่วงใยสุขภาพผลไม้แห้งตามธรรมชาติ 100% ไม่มีผลไม้เชื่อมเลยคุณผู้ชมก็ต้องเลือกเป็นแบบนี้นะครับก็คือหวานธรรมชาติราคาปกติ 1,500 บาทต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้นะครับมาแนะนำคุณผู้ชมส่งฟรีถึงบ้านเลยคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้นะคุณผู้ชมไปลองชิมดูดีไหมครับฟรุตเค้กที่เรามั่นใจว่าเราทำได้อร่อยแล้วก็ดีที่สุดคนหนึ่งทีเดียวโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยครับ026827644หรือ0922658968ครับกลับมาพบกับความอร่อยแบบกูรูนะคะในรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลา3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบครับเชฟบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูอาหารทานเล่นชื่อดังนะครับอย่างโครเก้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่ความเป็นฝรั่งเข้าไปด้วยนะฮะวันนี้นานายืนอยู่ข้างๆกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเรานั่นเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่ามีของอร่อยอร่อยมานำเสนอกันค่ะนี่คือเค้กโรลเราเรียกว่าฟรุตโรลเค้กเราจะเน้นการใช้ผลไม้แล้วก็ต้องเป็นผลไม้สดๆด้วย